แหมอูเมแบเข้าเกมมาก็คือหลุดแมปไปเลยอะไรวะเนี่ยเข้าใหม่แป๊บแหมมาถึงก็ช่วงนี้รู้สึกว่า Final Tower Defense มันกินเน็ตหรือเปล่าวะแบบว่าโหลดแมปไม่ค่อยขึ้นเลยในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวละครหนึ่งเนาะที่เป็นร่างอีโวแบบสุดยอดเลยก่อนอีโวเนี่ยก็ถือว่าโหดอยู่แล้วนะตีกระจายดาเมจก็แรงด้วยนะครับใช่แหละครับตัวนั้นก็คือเจ้าเอาลอเฟดดี้อยู่ไหนวะนี่อ้าวกดข้อมูลกดไม่ขึ้นก็ตัวเอาลอเฟดดี้นะครับเดิมทีเนี่ยโจมตีแบบสเปซอยู่แล้วเนาะแล้วก็วางได้3ตัวด้วยเป็นตัวละครที่โหดมากสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่มาในกิจกรรมที่แล้วเนาะก่อนฮาโลวีนกิจกรรมเวทเทิร์นนะครับนี่ผมเองยังเหลือกล่องอยู่เลยนะครับก็ 3,000 กว่ากล่องเนี่ยเอ้ยกล่องเอเลียดก็ลืมเปิดเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นไฟไนท์อ่ะดองของไว้เยอะมากเลยแบบติด Minecraft เว้ย คือพี่ไปได้ช่องแอร์กี่เขามานั่งสอน Minecraft ไงทีนี้ก็เล่นยาวเลยมาเรามาอัพเจ้าเอาลอเฟดดี้กันดีกว่า Evo ใช้อู้โซ 2,000 เนี่ยเริ่มการ Evo กด Yes เอ้ย Yes แหมดูสิจะออกเป็นชื่ออะไรกันคิดว่าน่าจะอยู่เทียร์เดียวกับวาคิลี่พาร์มเลยนะอยู่ไหนวะนี่กดไม่ขึ้นอ่ะเป็น Dead Eye Freddy นะครับโจมตีสเปซเหมือนเดิมดาเมจเพิ่มเป็นจาก 2,500 ถึง 4,000 นะครับตอนแรกเนี่ยมัน800ถึง 1,200 เนาะระยะ20ถึง30แต่ว่าคูลดาวน์เนี่ยเป็น 0.8 นะครับ Dead Eye Freddy เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษก็คือโจมตีตัวที่ติดสตันนะครับดาเมจบวก 100%หมายความว่าถ้าเล่นกับทีมสตันอย่าง Circus Baby เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยยิ่งเป็นสตันแบบ AOE แบบโคน AOE ก็ได้อันนี้คือจะเป็นคอมโบที่ตึงมากๆนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บนึงนะจริงๆก็อยากจัดกับทีมสตันแหละแต่ว่าอยากลงเอนเลด5แบบเฮลโหมดถ้าเอาสตันไปไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ละตัวใช้เงินในการลงเยอะด้วยกำลังลังเลว่าชายนี่บาโรล่าเนี่ยกับบูมบ็อกซ์ฟ็อกซี่ตัวไหนมันลดคูลดาวน์เยอะกว่ากันวะบูมบ็อกน่าจะน้อยกว่าป่ะบูมบ็อกน้อยกว่าแต่ว่าสโลว์ได้อ่ะก็เอาเป็นว่าเอาเบโรล่าไปละกันนะครับเพราะเป็นชายนี่ด้วยมันลดค่อนข้างเยอะเนาะในส่วนของด่านที่จะลงนะครับก็เอาเป็นเอลเลน5แบบไนท์แมร์เฮลโหมดละกันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันคนละ1ครั้งและขอฝากสปอนเซอร์ไว้สักนิดหนึ่งด้วยนะครับหาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวปกรณ์ช็อปยอดขายมากกว่า 140,000 ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง Predator Tower Defense นอกจากจะมีเจมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนำเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น Titan Beat Ballman ก็ราคาเพียงแค่39บาทเองและตอนนี้นะครับ Anime Defender มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาสผ่านบิวปกรณ์ก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะและตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องบิวปกรณ์เท่านั้นเพื่อใครไม่รู้นะครับในการลงเฮลโหมดเนี่ยจะมีโอกาสได้กล่องด้วยแต่ว่าเรทมันไม่ได้เยอะนะครับก็แค่ 0.75% นะฮะถือว่าน้อยมากๆเลยแต่ว่าความยากเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับอย่างเวฟแรกเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะเลือดจะแบบหลักแสนป่ะเนี่ยๆโคตรเยอะไม่แสนว่ะ 50,000 กว่าแต่ก็เยอะนะส่วนมากเวฟแรกจะปล่อยหลุดไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเวฟต่อไปเริ่มอัพตัวดาเมจวางตัวบัฟมันก็จะง่ายขึ้นเนาะก็ช่วงแรกก็วางตัวบัฟไปก่อนแล้วก็ช่วยให้น้องสกอตล่างอีโวเนี่ยแบกไปก่อนนะครับไม่ชินปากกับชื่อใหม่มาเลยเอ้ยชื่อล่างอีโวมาเลยแอนนิมดูดงี้เหรอดูอ่านยากจังเอาเป็นว่าพอตัวนี้เลเวล4ก็แบกสบายๆแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครเดดไอกันดีกว่าDead Eye ทำไมชุดมันดูคล้ายๆกับ Super Freddy เลยวะหรือว่าจะคิดไปเองหรือเปล่าเลเวล1นะครับใช้เงินในการลง 27,000 ดาเมจ 5,625 ระยะ27คูลดาวน์ 0.64 อันนี้คือบัฟเวนเจนแก้แค้นนะครับก็จะดูเยอะกว่าบัฟอื่นเป็นพิเศษเนาะยิงบอสไม่ถึง โถขอต่อสักนิดนึงก็ยังดีจริงๆระยะเลเวล1ก็ถือว่าเยอะนะไม่ได้แย่เลยเลเวล2ใช้เงินอัพ 10,000 อู้ใช้เงินอัพน้อยมากเลยดาเมจ 6,750 นะครับระยะ 32.4 คูลดาวน์ 0.64 นะครับและขึ้นเลเวล3ใช้ 12,500 ดาเมจเป็น 7,875 ระยะ 36.5 คูลดาวน์เท่าเดิมนะครับใช้ 15,000 ในการขึ้นเลเวล4เป็นเลเวลสุดท้ายนะครับดาเมจเป็น 9,000 ระยะ 40.5 แล้วก็คูลดาวน์ 0.64 โอ้แรงนะแรงมากเลยเพราะว่าคูลดาวน์มันน้อยด้วยดาเมจ 9,000ถือว่าเอาเรื่องเอาเรื่อง
ที่สำคัญนะครับ Dead Eye Freddy เนี่ยสามารถวางได้3ตัวละคร3ตัวละครนี่จัดว่าแจ่มเลยเทียบกับ Anim Do นี่เอาจริงแรงกว่าเอ้ยไอตัวนี้มันได้บัฟนี่ว่ะ Dead Eye มันไม่โดนบัฟเทียบไม่ได้เว้ย เอาเป็นว่าถ้าเทียบกับ Valkyrie Palm อ่ะ Valkyrie Palm น่าจะตีแรงกว่าแต่ตัว Dead Eye เนี่ยมันโจมตีสเปซโดนหลายตัวมากกว่านะครับอย่างในการลงเนี่ยด่านเนี้ย Enraged แบบ Heal Mode เนี่ยวาคิลี่พามน่าจะดีกว่าเพราะว่าปัญหาไม่ใช่ตัวลูกน้องเว้ยปัญหาคือบอสเลือดมันเยอะตอนหลังๆนะครับจำได้ว่า 40-50 ก็จะตายแล้ว มาเดี๋ยวมาลองดูตอนที่มีบัฟกันเลยดีกว่านะครับโอเคหลังจากที่ Dead Eye ได้บัฟนะครับดาเมจเพิ่มเป็น 13,950 ระยะ 62.8 แล้วก็คูลดาวน์เป็น 0.365 นะครับ DPS ดาเมจต่อวิเรียกว่าเวอร์เลยนะครับ 3,000 เอ้ย 38,219.17 นะฮะถือว่าเยอะมากๆอย่าลืมนะโจมตีสเปซหลายตัวแล้วลงได้3ตัวนะครับเอาเรื่องแต่จริงๆมันควรลงได้4ป่ะคือมันก็เป็นตัวซีซั่นเหมือนกับไอตัววาคิลี่อ่ะวาคิลี่ชิก้าวาคิลี่พามอันนั้นยัง4ตัวเลยตัวนี้ลงได้แค่3ก็แอบน้อยใจนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันจะไปได้สักกี่เวฟส่วนตัวนะตีไว้50 60แล้วกันด้วยความที่ Dead Eye มันโจมตีเป็นกลุ่มดาเมจมันเบากว่าวาคิลี่พามอ่ะเยอะเลยเยอะแบบเยอะมากๆแถมจำนวนตัวในการลงก็น้อยกว่านะครับก็น่าจะไปได้ไม่ไกลเนาะโอเคคือเลือดเยอะมากอะแต่ละตัวที่ออกมาคิดดูนะเวฟ57เลือดแต่ละตัวหลักแสนแล้ววะเฮ้ยแปลว่าเวฟ60ไม่น่าจะรอดเนี่ยโอ้เวฟ60เลือดบอส2ล้านกว่ายังไงก็ไม่ทันนะครับดีไม่ดีแม่งเหลือเลือดแบบเป็นแสนเลยก็เอาเป็นว่าสำหรับเจ้า Dead Eye Freddy เนี่ยก็สามารถมาได้แค่60เวฟใน Hell Mode Nightmare นะครับเอเลด5ว้านึกว่าจะแบบโชคดีได้กล่องอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ดวงดีเกินเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า Dead Eye Freddy ลองคอมเมนต์ไม่ได้นะว่าเออมันโหดดีกว่าพี่หรือว่าแบบเออคิดว่ามันควรโหดกว่านี้เป็นอุตส่าห์แบบอีโวตัวละครหายากส่วนตัวผมเนี่ยพอใจนะเรียกว่าพอใจถือว่าไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีสุดละกันเมื่อเทียบกับวาคิลี่พามที่มันลงได้4ตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับก็เนี่ยวาคิลี่พามันเป็นคอนติเนียลอัดซึ่งดาเมจเนี่ยมันสูงสุด750นะครับแล้วก็คูลดาวน์ 0.1 ก็คือประมาณ 7,500 ตอนเลเวลสุดท้ายแล้วก็วางได้4ตัววาคิลี่พามเนี่ยนับจริงๆยังไงดาเมจก็เยอะกว่า Dead Eye Freddy อยู่ละแต่ว่า Dead Eye Freddy เนี่ยมันมีลูกเล่นที่ว่าถ้าเล่นกับตัวสตันน่ะดาเมจมันจะแรงขึ้นต้องแบบกรณีที่แบบมาโดนสตันแบบชะงักพอดีอ่ะอันนั้นจะคูณ2เลยเพราะว่า Dead Eye Freddy เลเวลสุดท้ายเนี่ยมัน DPS อยู่ที่ 5,000 เนาะแต่ว่าวาคิลี่พามัน 7,500ห่างกัน 2,500 นะครับแต่ถ้ามีลูกเล่นตัวสตันเข้ามาก็จะแบบโหดกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมจ๊ะพ่อรูปหล่อโกคูตาขมิงเชียวก็ลองคิดเห็นติชมกับตัวละครได้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเร็วๆนี้จะมีไลฟ์สดนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย